รายการต่อไปนะครับเป็นการประกวดกระบือเพศเมียกล้วยตัวแม่พี่น้องครับรุ่นฟันน้ำนมรุ่นฟันน้ำนมเจ็ดแสนครับผมคนสื่อไงครับนี่เรามีนางงามตัวผู้ตัวเมียครับนี่ครับเด็กพี่อันนี้ข้อมาจากไหนครับเจ็ดปีครึ่งหรือได้เลยเพื่อให้หามาทำใครเขาไม่ต้องเลยพี่แคทพี่แคทสวัสดีครับผมพี่แคทเล่าให้ฟังหน่อยตัวนี้อ่ะยัดเลยครับผมสวัสดีครับท่านหนึ่งครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับควายตัวนี้ทำไมท่านเห็นแต่ดีใจซื้อครับตัวนี้เหรอครับใช่ครับนี่คือเราก็โครงสร้างเนาะโครงสร้างเรื่องผิวพรรณแล้วคือด้วยอายุเขาประมาณ11เดือนลักษณะดีครับจะเป็นทายาทแบบเพิ่มพันล้านก็เลยว่าจะเก็บไปไขว้กับพ่อพันธุ์ที่บ้านครับไปไขว้กับเพชรยาครับก็เลยนำเขาไปไว้ที่นี่ครับครับโครงสร้างแล้วครับครับผมรู้ไงว่าผมหลังจากดูแล้วมันมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นกว่านี้ไหมครับควายตัวนี้แบบประมาณ160-170เลยคิดว่าอันนี้คือจากจินตนาการที่เราได้อะไรคือเราก็ฟังข่าวจากแม่เขาน่าจะสูงประมาณ155ครับแต่พ่อเขาดูดีลูกลักษณะนะเราเห็นนะตอนนี้ผมว่ามันไม่น่าพลาดในความคิดผมนะไม่รู้อันนั้นแล้วแต่อนาคตว่าเราจะไปเลี้ยงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับแลเขาเป็นยังไงครับว่าเราเห็นแต่วงการตลกเมืองไทยเนาะเพื่อนของคนปอกคนสันติเป็นตลกพาไปดูควายได้ไหมครับได้ครับเราไปดูแต่ละรายละเอียดแต่ละอย่างดูมากนะครับโอเคครับครั้งแรกที่เห็นช่องอะไรของเขาครับครั้งแรกที่เห็นช่องอะไรของเขาครับโครงสร้างกระดูกนะโครงสร้างและกระดูกกระดูกยังถามผมว่าน่าจะโอเคแล้วก็หน้าตาเขาก็ดูลักษณะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีหน้าตาอย่างนี้หน้าตามีเสน่ห์ดีครับพี่ชอบนะครับก็แป๊บนึงครับครับว่าไงว่าตัวนี้ทายตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับราคา12ตัวนี้7แสนใช่ไหมครับราคา7แสนบาทครับราคาก็ดีราคาตัวนี้7แสนบาทครับตัวนี้มีฐานะที่ดีที่จะส่งลูกนะครับให้สวยนะครับเพราะว่าแม่เขาก็ดีพ่อเขาก็ดีครับว่าไงคนซื้อพันธุกรรมคนนะครับดูควาย11เดือนสูงมาขนาดนี้ผมว่าน่าจะโอเคดีมันเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ที่ฟังเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ที่ฟังครับขนยังอุ้ยๆอยู่เลยขนยังเด็กน้อยอยู่เลยครับครับขอพอดีก็คือขอจากพี่กลแหละพี่ตะกลครับพี่ตะกลจริงๆแกก็ไม่อยากหรอกแกก็ไม่จริงๆแกว่าจะไม่ให้เลยแสดงว่าพี่แคทแสดงว่าคิดว่าราคานี้ก็คือราคานี้คือเหมือนธรรมดามากเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อราคาขอกันครับผมว่าแบ่งเป็นพัฒนาแต่ว่าถ้าคือในเมื่อราคาประมาณ7แสนที่เรากล้าตัดสินใจไปเปลี่ยนเนี่ยวันใดวันหนึ่งเรารอแบบเป็นสาว2ปีกว่าพอผสมกลัวจะซื้อไม่ไหวก็เลยตัดสินใจซื้อครับครับถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมฟาร์มนี้ท่านผู้ใหญ่ได้ครับได้ครับได้ครับไปที่อุทัยครับยินดีต้อนรับเลยครับที่อุทัยอยู่ตำบลท่าซุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีเบอร์โทรผมก็0946697899ครับครับระหว่างนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากครับผมได้ครับสวัสดีมากครับครับ